ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับก็รอยต่อระหว่างช่วงปลายเดือนกันยายนแบบนี้คาบเกี่ยวเข้าสู่เดือนตุลาคมของทุกๆปีก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของน้องๆเยาวชนใช่ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าน้องๆต่างขมักเขม้นกันเรื่องในช่วงของการสอบนั่นเองนะคะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจนะให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยอ่ะจนถึงตอนนี้เดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นพี่ๆในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็ส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดนับไปนี่ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วฉะนั้นอ่านหนังสือให้เต็มที่นะทำทุกอย่างให้เต็มที่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับผู้ปกครองหลายๆคนจะสิ้นเดือนแล้วด้วยจะสิ้นเดือนแล้วนะคะฉะนั้นก็นี่แหละค่ะวันนี้ถือว่าเป็นในช่วงของส่งท้ายเดือนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทั้งน้องๆแล้วก็ทั้งกับผู้ปกครองที่อาจจะต้องแบบไปเผชิญกับรถราที่อาจจะติดน้อยลงใช่ไหมคะบางที่บางส่วนนะแต่ว่าการทำงานคงต้องหนักหนาเหมือนเดิมค่ะแต่จริงๆแล้วบางที่ก็เริ่มปิดนะฮะอย่างหลานผมเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กก็ไปอยู่ต่างจังหวัดละนะครับก็คงจะไล่เลียงไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งในแง่ของการสอบแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีทั้งคนที่สมหวังและคนที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคาดหวังโลกไม่แตกนะครับคือหนึ่งแหละขอให้ตั้งใจเต็มที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นและที่สำคัญก็คือคนเราควรจะเขาเรียกว่าหาตัวเองให้เจอตัวเองชอบอะไรถนัดในสิ่งไหนฉะนั้นก็ช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับก็ขอต้อนรับกลุ่มแฟนรายการใหม่ๆถ้ามีโอกาสได้เปิดเครื่องรับโทรทัศน์แล้วเจอเราและอยากจะรู้ว่าอนาคตควรจะเรียนศึกษาอะไรยินดีนะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ว่ากลุ่มสาขาอาชีพไหนที่เด่นในพื้นดวงครึ่งหนึ่งผมจะไกด์อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การลงแรงปฏิบัติของน้องๆทุกคนครับแต่ช่วงใกล้ๆปิดเทอมแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าหลายท่านส่ง SMS เข้ามานะถามเรื่องแบบของการเรียนเยอะมากนะคะฉะนั้นก็เปิดรับทุกคำถามทุกเรื่องราวนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนหรือว่าอาชีพแล้วนะคะทุกเรื่องราวก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้แต่ว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะส่ง SMS เข้ามาแล้วเกิดในช่วงรอต่อของวันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งรบกวนบอกมาด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรขอเป็นข้อมูลสากลคุณผู้ชมไม่ต้องแปลงวันมานะคะส่งมาที่422-1606ค่ะคือหลายท่านอาจจะงงว่าทำไมเราต้องเน้นย้ำตรงนี้เหลือเกินเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกิดใกล้ๆ2500ถอยหลังขึ้นไปเนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าฟ้ายังไม่สว่างเขาจะบันทึกเลยเขาจะบันทึกข้อมูลเป็นวันเดิมแล้วก็ส่ง SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวสอบดวงเพิ่มไม่ได้ฉะนั้นเอาง่ายๆแบบนี้ให้ใช้กติกาสากลยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้ไม่ใช่สมมติแหละวันนี้พฤหัสบดีที่29กันยาปี2559ถ้าเกิดคุณผู้ชมเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งคำถามเข้ามาถามเนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมหรือดิฉันเกิดวันศุกร์ที่30กันยายน2559เวลาเที่ยงคืน9นาทีอันเนี้ยไม่ต้องแปลงวันมาให้เดี๋ยวผมจะแปลงเองและเพื่อความชัดเจนก็คือบอกกล่าวด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันไหนครับนะแล้วระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแบบนี้หรือว่าท่านไหนต้องการพูดคุยกันจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494กติกาเช่นเดียวกันเลยคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแจ้งเข้ามาชัดเจนแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันมาในส่วนของภาพรวม12ราศีกันมาดีกว่าก่อนจะไป SMS ในช่วงของเบรกหน้าพฤหัสบดีที่29กันยายนพุทธศักราช2559ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน10ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวพอสมควรในส่วนของการทำงานมิตรไม่มีไม่เป็นไรวันนี้อย่าสร้างศัตรูเพิ่มนะครับสภาพคล่องทุกอย่างวัดกันที่ความเร็วข้อมูลประกอบการตัดสินใจคุณต้องมีมากพอสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้เน้นนะสุขภาพตัวคุณด้วยแล้วก็คนรัก
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพพรรณไมนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เรื่องคนสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องงานนะครับวันนี้เดินดุยดุยดุมดุมเข้าไปเนี่ยอาจจะล่าช้าลองต่อสายนะครับหาสายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานได้เร็วขึ้นการเงินการลงทุนมี2ด้านครับด้านดีคือมีโอกาสได้ริเริ่มทำธุรกรรมใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังคือการกำหนดสัดส่วนอย่าเทจนหมดหน้าตักในคราวเดียวความรักทะเลาะบ้างเถียงบ้างแต่ถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้ครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้คนที่ให้ความสำคัญหรือว่าลงทุนลงแรงกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานานนะครับก็อาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจทำต่อนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนกลับด้านงานบอกให้เดินต่อแต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดให้หยุดให้ชะลอวันนี้อย่าเอาชนะตลาดนะครับความรักพอจะมีฟลุกมีลาภผลในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจสีถูกชะโลค่ะชาวราศีมีนค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะการนำเสนอความคิดหรือแม้กระทั่งการขออนุญาตขออนุมัติเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเงินการลงทุนวันนี้ทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีครับอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่ามัดทะยัดจนเกินไปความรักเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าเข้าข้างตัวเองครับให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ก่อนในลำดับแรกเพราะถ้าต่างกันมากก็ไม่ไหวสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เข้าหาผู้ใหญ่หาคนอุปถัมภ์นะครับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ราศีวัวในส่วนการทำงานต้องกล้านะครับคนที่ทำธุรกิจการค้าอะไรที่ไม่รู้คุณก็ต้องกล้าจ้างคนที่เขารู้จ้างมืออาชีพมาช่วยการเงินโดยตรงภาพรวมยังสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ในระดับหนึ่งความรักยิ่งให้ยิ่งได้ครับอยากให้คู่ครองทำอะไรก็ขอให้ทำตัวเช่นนั้นสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะก็วันนี้เกื้อกูลนะครับหาคนช่วยอุปถัมภ์อีกหนึ่งราศีก็สีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เรื่องงานเน้นเลยพวกเอกสารนะครับสัญญาก็ดีนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำรอบครอบนะครับสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่เด่นโดยเฉพาะการลงทุนมีโอกาสติดลบเห็นตัวแดงความรักครอบครัวให้เผื่อใจครับวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจภายในครอบครัวคนรักอาจจะไม่ว่างสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะลงทุนไม่ควรคิดการใหญ่นะครับมีโอกาสเข้าเนื้อเจ็บตัวสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาอย่าใช้ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเวลาโกรธก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีครับการเงินการทองยังพอเอาตัวรอดได้วันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนความรักวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรแต่ถ้าเกิดอยู่ในวัยเรียนวัยที่ยังไม่พร้อมต้องป้องกันนะครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นอย่าใช้อารมณ์สีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้เน้นคนที่เป็นระดับบังคับบัญชานะครับคนที่มีลูกน้องบริวารต้องมีความยุติธรรมอย่าเทคไซส์นะครับโดยเฉพาะการตัดสินพิจารณาความดีความชอบเงินทองจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิทธิประโยชน์ความรักเป็นอีกหนึ่งราศีครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะต้องมีความยุติธรรมสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการผูกมิตรครับแม้กระทั่งคนที่เคยสอนศีลไม่กินกันไม่ชอบขี้หน้ากัน
วันนี้เปิดใจนะครับสัมพันธภาพที่ดีมีโอกาสจะเกิดขึ้นการเงินก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ยิ่งขวนขวายยิ่งได้ประโยชน์โดยเฉพาะการสร้างรายได้เสริมจากการวิ่งเต้นการกินส่วนต่างความรักหัวใจวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆระวังคนใกล้ตัวจะตามไม่ทันครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์สีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างแล้วก็วันนี้ภารกิจบางอย่างไม่จำเป็นต้องเปิดเผยนะครับหาเงินยากหน่อยแล้ววันนี้มีเกณฑ์ต้องจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนจ่ายเยอะในเรื่องของการเดินทางหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะความรักเน้นทั้งโสดและมีคู่ระวังตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวัสดิ์สีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพยายามหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ใช่เป็นการเทคคอร์สฝึกอบรมหรือแม้กระทั่ง on the job คือเรียนรู้จากหน้างานที่คุณทำนั่นแหละเงินทองสำคัญที่การเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกผิดทุกอย่างก็ผิดหมดฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจทางการเงินวันนี้หาข้อมูลประกอบเยอะๆความรักมีโอกาสเกิดปัญหากับบุตรหลานบริวารวันนี้โสดสบายตัวครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพิจิกค่ะก็เสริมบุตรหลานบริวารกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับต้องมีน้ำอดน้ำทนให้มากหน่อยติดขัดอะไรงานมีปัญหาอะไรสู้ต่อนะครับก๊อก2ก๊อก3ว่ากันไปเข้าออกให้ไวกินคำเล็กๆการลงทุนวันนี้เน้นระยะสั้นการกินส่วนต่างความรักที่คบหามานานและอยากจะลงหลักปักฐานให้หาโอกาสทาบทามพูดคุยเจรจาครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเรื่องงานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลอันนี้คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดระบุให้ชัดเจนเลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ